ใบเตยสุธีวันค่ะเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากโดนลือเลยว่าเนี่ยเธอบินไปสิงคโปร์แล้วเพราะว่าเจอหมายเรียกคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าประเด็นนี้นะคะยังคงเป็นประเด็นที่เป็นกระแสแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเลยสำหรับคดีเกี่ยวกับ Forex-3D นะคะที่ต้องบอกว่าทุกสื่อเนี่ยยังคงนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องค่ะดูเหมือนยิ่งนานวันเนี่ยก็ยิ่งจะปรากฏรายชื่อผู้ที่ถูกมองว่าอาจจะมีส่วนร่วมในเครือข่ายนี้โผล่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องผู้ชมคะซึ่งต้องรอให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการทางกฎหมายค่ะที่ต้องมีการสืบสวนความเกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยงกันไปว่ามีใครบ้างรวมไปถึงณตอนนี้ค่ะก็มี DJ Man พรณพลแล้วก็ใบเตยสุธีวันนะคะที่จะต้องมีการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลักก็คือเหมือนจะเป็นฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ร่วมกันกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันฉ้อโกงนั่นเองค่ะต้องไปที่กองคดีการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในวันที่15กันยาเวลา 10 นาฬิกาค่ะโดยทางนี้นะคะต้องบอกว่า DJ Man เนี่ยเขาก็รับทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะรวมถึงได้มีการออกมาโพสต์ซึ้งเลยผู้ชมถึงคู่ชีวิตก็คือใบเตยอาสยามค่ะหรือว่าใบเตยสุธีวันหลังจากที่มีการเจอหมายเรียก Forex-3D นะคะโดยทั้งหมด3ข้อหาก็มีการระบุข้อความค่ะบอกว่าจงจำไว้ว่าสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เช่นกันขอบคุณที่รักที่อยู่ข้างกันเสมอรักมากกว่าเดิมอันนี้เขาก็ฝากข้อความไปถึงใบเตยนะคะต่อมาค่ะทางหน้าเพจรวบรวมข้อมูลผู้โดนโกงจาก Forex-3D เขาก็ออกมาเปิดเผยข่าวลือค่ะบอกว่าสาวใบเตยเนี่ยบินไปสิงคโปร์มีการระบุเนื้อหานะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวลือสะพัดเลยบอกว่าใบเตยเนี่ยบินไปสิงคโปร์แล้วผมว่ามีโอกาสออกได้3อย่าง1ข่าวลวงที่มีคนมาแปะเล่นๆเฉยๆเพื่อหวังที่จะปั่นกระแสนะคะ2ใบเตยบินไปสิงคโปร์ไปทำธุระแล้วก็เหมือนบินกลับนะคะอาจจะไปขายแบรนด์เนมที่นู่นหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากไปรับฟังหมายเรียกออกแล้วเนี่ย DSI เขาห้ามเดินทางอีกอะไรประมาณนี้นะคะและ3ไปแล้วไปรับไม่กลับมาผมเชื่อว่าอาจจะแค่ปั่นข่าวสร้างกระแสนะครับแต่มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงกันแน่คนที่จะตอบได้คนเดียวคือคุณลุกส์ก็คือผู้จัดการนะคะก็คือน้องชายของใบเตยนั่นเองค่ะแล้วล่าสุดนะคะต้องบอกว่าใบเตยสุธีวันค่ะออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวลือหนาหูเลยว่าเธอเนี่ยบินไปสิงคโปร์แล้วทีนี้ค่ะเธอได้มีการออกมาเช็คอินยังสถานที่หนึ่งที่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนเพื่อสยบข่าวลือดังกล่าวนั่นก็คือไข่หวานบ้านซูชิสาขาเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรานี่เองคุณผู้ชมคะก็เอาเป็นว่าเธอไม่ได้ไปไหนนะคะก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม